กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง M2 Game นะวันนี้ก็อยู่กับเกมนี้นะครับผมTerra Endless War นะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจมากพอผมเห็นผมก็เอ้ยมันเด้งแจ้งเตือนผมมามันได้เข้ามาแล้วนี่หว่านะโหลดสโตร์ไทยได้เลยนะแต่ว่ามันจะมีภาษาอังกฤษนะผมไม่มีภาษาไทยมันก็เล่นไม่ได้ยากนะแต่ภาพมันน่ะโอเคมากเหมือนเป็นเกมสร้างเมืองเวลาต่อสู้มันจะเป็นอย่างเงี้ยผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมขอปิดเสียงไว้ก่อนนะกลัวมันติดลิขสิทธิ์นะฮะว่ายังปรับเสียงดนตรีไม่ได้นะฮะเนี่ยนะมุมเนี่ยดีมากเลยนะฮะภาพมันสวยนะแล้วก็ต่อสู้ดูดิเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีลากสกูลสกิลได้ด้วยนะผมก็เล่นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะลากสกิลใส่บอสได้ด้วยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเวลาเจอบอสเจออะไรเงี้ยนะผมก็ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเทล่าสไตล์แบบนี้นะฮะผมเป็นเทล่าป้องกันเมืองอันนี้ก็ตัวฮิวนะฮะฮิวให้เพื่อนไปนะอันนี้ก็เห็นไหมถ้าโดนบอสก็จะเป็นสีแดงๆนะกำจัดบอสที่มาบุกบ้านเรานะปราสาทของเรานะฮะพอบุกปราสาทของเราเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเหมือนเกมคอมสมัยก่อนที่ระบบที่ว่าจะมีสร้างทหารออกไปสู้ศัตรูด้วยแล้วก็จะมีมีฮิวตัวเราด้วยรักษาเพื่อนเราในทีมด้วยเนี่ยก็ถ้าจะเล่นก็ต้องเอามือถือมาแปลเอานะครับไม่ยากนะผมแต่ว่าผมน่าสนใจตรงที่ว่ามันภาพมันน่าเล่นนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะมันก็จะให้อัปเกรดฐานนะมีเท่าไหร่เลเวล3แล้วก็ให้อัปเกรดไปเลเวลเท่าไหร่ก็ใช้เวลายังไงนะฮะนี่ฮะดูตอนนี้มันปล่อยเราแล้วนะผมจะไปตั้งเสียงดูดิทาเลนนะฮะอยู่ไหนวะอันนี้ตั้งไม่ได้วะปรับไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยชาเลนจ์อันนี้คืออะไรวะอ๋อปลดล็อกตามเลเวลนะชาเลนจ์นะตั้งค่ายังไงวะเฮ้ยผมยังไม่เห็นตั้งค่าเลยนะของเกมนี้นะผมเนี่ยมันจะมีฮอปพิทอนนะรักษาพยาบาลนักรบที่เราออกไปนะฮะมีอัปเกรดมีฮิวนะฮะเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เราไม่มีแล้วก็จะมีฐานที่มั่นบาลักของเรานะฮะส่งนี่ฟาร์มเอมมี่ฟาร์มเอมมี่คือมีอัปเกรดนะฮะทูบนะดูเอานะว่ามีฐานอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะสร้างได้เลยสร้างไม่ได้เหรอตอนนี้ยังสร้างไม่ได้ครับผมนะทูบนี่ทิ้งนะทูบทิ้งไม่ใช่สิอันนี้ทุบสเตตัสทิ้งเนี่ยฟอร์มอนิมี่อันนี้นะอันนี้เคสมันยังไม่เนี่ยฮะถ้าสร้างทหารก็อันนี้แหละผมเนี่ยใช้ทรัพยากรด้วยนะสร้างสัก5ตัวก่อนนะผมโอ้ร้อยตัวเลยเหรอถ้าสร้างได้อย่างนี้ก็โอเคนะเซฟไปเลยนะผมอัปเกรดไปนะครับผมแต่ตอนนี้มันให้ผมทำอะไรวะเนี่ยเนี่ยคอนทรานเอคาเดมี่เนี่ยคืออย่างวะอ๋อให้สร้างอันนี้เหรอมันไม่ยากนะผมเอามาแปลเอาได้แต่ผมขี้เกียจเอาโทรศัพท์มาแปลอะคาเดมี่เนี่ยน้ำยาเหรอสร้างพวกนี้ต่างๆนานานะผมมันจะมีสร้างแบบฟรีแบบเร่งด้วยนะฮะก็ทำตามเคสเรื่อยๆมันจะสอนเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะรู้เองนะฮะแต่แปลภาษาอังกฤษมันแปลง่ายกว่าภาษาจีนนะผมนี่ต่อไปไม่ให้ไปทำอะไรนะฮะแล้วก็ไปตามนะฮะนี่กดได้ไม่ยากนะผมผับมีผับด้วยเหรอผับเลเวล1ซัมมอนเหรอซัมมอนฮีโร่ได้ด้วยเฮ้ยยังแจ่มนะผมฮีโร่ที่เราเล่นกันที่ลงไปจะแก้มันซัมมอนได้นะโอ้โหซัมมอนอลังการล้านแปดโอ้โหโคตรเท่นะแพนด้านะนึกว่าซัมมอนวอร์นะแพนด้าน้ำไม่ใช่นะผมยางแจมถ้าจะซัมมอนอีกก็ต้องใช้อันนี้10ครั้งถึงจะดีนะผมเนี่ยรออันนี้ไปก่อนนะไม่รู้เก่งไม่เก่งใช้ไปก่อนนะฮะมั่วๆไปก่อนอันนี้มันแนะนำเกมให้เล่นนะ
ก็ผมแนะนำเกมอีกเกมนึงไปที่ว่าชื่อแม่งโคตรเท่เลยนะพอเราเล่นจริงอ๋อรู้แล้วเป็นเกมจีนมันพัฒนานะเกมจีนพัฒนาที่ว่าเติมตังอะพัฒนาภาพสวยเลยนะเออแต่เนี้ยระบบหน้าเล่นนะเนี่ยผมมาแนะนำใหม่เกมนี้น่าสนใจนะไอเกมจีนเติมตังนี่พัฒนาระบบมาโอ้โหเดี๋ยวนี้ภาพสวยขึ้นเยอะนะเนี่ยอัปเกรดเลเวล4นะฮะไหนฐานที่มั่นเราอัปเกรดเลเวล4ไปนะฮะคอนเฟิร์มโอเคนะฮะได้ไปแล้วทรัพยากรตอนนี้ให้ไปทำอะไรอีกนะสวอร์ดเทรนนิ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ไม่ยากนะนี่ฮะสร้างพวกฐานที่เราโดนโจมตีครั้งแรกนะฮะที่พวกมังกรใครเล่นตอนแรกๆจะเจอพวกมังกรมาโจมตีเรานะฮะเราก็ไล่เนี่ยไล่จัดการหมดแล้วนะฮะแล้วที่มันไล่สร้างฐานนะฮะผมเนี่ยนี่ให้ไปไหนก็ทำไปหมดนะฮะค่อยๆเรียนรู้ไปนี่เวิร์กช็อปนะฮะอันนี้ให้อะไรให้ทรัพยากรสร้างแล้วให้ทรัพยากรอ๋อได้ของรางวัลอันนี้ไปนะฮะไอ้ระบบมันก็เยอะอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับผมไปโจมตีแต่เนี่ยอยากจะรู้ว่าจะใช้ไอ้ตัวแพนด้ายังไงฮะอ๋อแพนด้าเข้าทีมเลยนะเป็นตัวแทงอีกตัวนึงโอ้ยหอแพนด้าอย่างยาวอ๋อแทงเลยนะแพนด้าอ๋อ1 2 3 4 5 5ตัวฮีโร่นะครับผมเนี่ยก็สู้กับมังกรนะครับผมฮะผมขอปิดเสียงไปก่อนนะเดี๋ยวกลัวลิขสิทธิ์นะครับผมนี่เอานี่นี่ฮิวนะนี่เนี่ยเวลาเจอปราบบอสมันจะเป็นแบบนี้นะการต่อสู้นะฮะเวลาเจอบอสมันจะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมซึ่งผมว่าแม่งมันโอเคนะฮะเออผมก็อยากเล่นแบบสไตล์แบบนี้แหละแต่เวลาเล่นอยากให้เป็นเทิร์นเบสนะใช้สกงสกิลเองอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็ปราบบอสหมดทุกอย่างแล้วนะฮะตอนนี้นะเนี่ยฟาร์มเราก็ปลอดภัยแล้วนะก็สร้างโอ้ฐานที่มั่นนะเมนคลอนะครับผมฐานที่มั่นหลักนะครับผมมีเยอะแยะไปหมดเลยว่ะเอาให้กดตรงนี้ต้องแปลนะต้องแปลภาษาอังกฤษต้องแปลนะใครเล่นเกมนี้ต้องเอามือถือมาแปลนะโอเคอันนี้อย่างว่าอัปเกรดโอเคเลเวล5แล้วฐานที่มั่นนะอยากรู้ฮีโร่เนี่ยสเตตัสฮีโร่มันดูตรงนี้ได้นี่วะเราใช้ฮีโร่ตัวพี่เอกอย่างเดียวแน่นอนเลยดูทรงตอนนี้มาจัดซ่อมตรงนี้นะประตูใหญ่นะฮะที่โดนทำลายไปพวกมังกรบินมานะฮะนะผมก็รับไปอันนี้อะไรวะมีหัวใจด้วยให้เข้าไปนะครับผมวุ้ยไปล่าบอสครับผมด่านแรกครับออกตะลุยด่านแล้วครับด่านแรกตะกี้เราซ่อมฐานที่มั่นของเรานะฮะจะเอาแพนด้าหรือจะเอาตัวฮิวไปนะฮะออกครบแล้ว1 2 3 4มี4ตัวนะฮะอย่างนี้ก็มันเลยครับผมนี่สวยเลยนะฮะซ่อมบ้านเสร็จก็มาไล่ตีนะฮะเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะอัปเกรดตัวละครยังไงเนี่ยแต่มันคงสอนเรื่อยๆนะเล่นไปเรื่อยๆคงสอนมันจะมีฐานป้องกันบ้านแต่ว่าฮีโร่หลักๆนี่จะมาไล่บุกด่านเนี่ยไล่บุกเขาเรียกว่าไล่จัดการฐานที่มั่นของฝั่งศัตรูด้วยนะเนี่ยไอ้ไงผมจะมีใครเลือดน้อยก็คอยฮีโร่เอานะถ้าเลือดเรายังเยอะอยู่ไม่ต้องฮีโร่นะผมมีคุณสองตรงนี้ด้วยนี่คุณสองนะฮะบินอย่างไวนะฮะเอ้ยแนวนี้ก็เป็นแนวแปลกใหม่เหมือนกันนะผมไม่เคยเล่นผมเห็นมันภาพมันสวยแล้วก็ระบบมันอย่างเงี้ยดีนะฮะเนี่ยเผื่อใครอยากแบบชอบแนวโทเวอร์แล้วก็เอาตัวละครลงมาสู้กันอย่างเงี้ยสวยๆก็จัดเลยนะผมนี่ฮะทุบนะผมไอตัวพี่ขวานี่อย่างใหญ่นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเข้าตั้งค่ายังไงนะผมจะตั้งค่าเสียงให้มันเสียงดนตรีออกไปแล้วก็ปรับภาพกราฟิกมันสูงกว่านี้นะฮะคอยดูตัวฮิวด้วยนะฮะโอ้เพนด้าเราแม่งสุดยอดเลยว่ะนี่ธนูนะฮะธนูตัวกากาก็ยังเก่งนะเนี่ยเฮ้ยเกมมันลื่นไหลมากนะผม
สโตไทยนะโหลดได้เลยสโตไทยลองเล่นดูนะฮะใครเบื่อเกมไหนนะฮะอิลูชันคอนเน็กขนมปังหมดนะฮะก็ลองมาแจมดูนะฮะมันก็ไม่ได้ยากนะภาษาอังกฤษก็แปลง่ายกว่าภาษาจีนนะฮะภาษาจีนนี่หงายเงือบเลยนะผมเฮ้ยๆมีบูทนะเน็กๆๆนะต้องต่อไปนะฮะน่าจะมีกวาดล้างดูทรงแล้วมีนาฬิกาตะกี้นะผมนี่แล้วก็ตีป้อมไปนะผมอัตโนมัติก็ได้ลองดูดิไม่ใช่วะเดี๋ยวระบบอัตโนมัติน่าจะมานะโอ้คูณ3ได้ด้วยนะอย่างไวเนี่ยโหยคูณ3ได้ด้วยนะระบบแม่งโคตรดีนะผมนี่จัดไปนะฮะสวดยอดเลยลูกเพจนะฮะเอาแพนด้าทุบตรงกลางก่อนนะผมมาเปิดระบบด้วยแพนด้านะฮะตบแล้วตบแล้วโอ้ยเก็บไปก่อนนะอันตีมีค่านะผมตีธรรมดาก็น่าจะได้นะฮะต้องออกไปตั้งค่าเสียงดูเนี่ยจะมีไหมอันนี้ก็โอ้ยไม่มีอะไรนะไม่น่าจะเก่งเลยนะเอาแพนด้ายัดตรงกลางไปเลยนะผมตั้มนะฮะซัดเข้าไปอีกตั้มนะฮะธนูยิงไปอีกดอกเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยนะฮะแทบจะไม่ต้องใช้ฮิวเอาง่ายๆนะเดี๋ยวลองฮิวหน่อยนะเป็นยังไงอ๋อวิ่งฮิวเยอะแพนด้าลงตรงกลางอีกบึ้มธนูจัดอีกครับผมตู้มนะฮะง่ายๆแรกๆนะฮะแรกๆก็ไม่มีอะไรหลังๆน่าจะมีเยอะนะเพราะมันซัมมอนตัวละครได้ด้วยไงซัมมอนตัวละครดีๆได้นี่คือจะแจ่มนะฮะโหเน็กต่อเนื่องนะด่านต่อเนื่องนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเล่นสปีดก่อนเล่นสปีดก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะผมก็ไม่แนะนำให้คุณผู้ชมดูนะว่าระบบเกมเป็นยังไงการต่อสู้แบบนี้นะฮะแล้วก็ระบบเกมทรัพยากรของบ้านอะไรเงี้ยเนาะมีกันบ้านด้วยนะเวลามีศัตรูมาตีบ้านเราอ่ะเราต้องเอาตัวละครพวกฮีโร่เนี่ยแล้วก็พวกทหารลูกล้อดิ้วล้อเราไปด้วยนะฮะอันนี้เรามาตีบ้านคืนเขานะใช้เขาเรียกว่าใช้นี่เลยนะทีมใหญ่นะที่ว่าเราได้แพนด้ามานะผมเนี่ยใครลูกน้องมันไม่ต้องสู้นะฮะเดี๋ยวไปจัดอันตีใส่บอสเลยดีกว่านะเปืองเปืองขอแพนด้ายาวมากผมนี่จัดลงก่อนตรงกลางเลยครับผมหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งนะฮะธนูอีกหนึ่งนะผมฮิวหน่อยให้ฮิวหน่อยนะฮะสาใจสกิลแพนด้าดูดิเรียบร้อยนะฮะมีของด้วยบอสยนต์บอสยนต์ของทิ้งเลยนะฮะอ๋อ EP ก็เข้ามานะฮะเดี๋ยวลองกลับไปดูที่มีการตั้งค่าอีกไหมเป็นเกมที่น่าสนใจนะฮะเนี่ยโอ้ได้กล่องด้วยนะฮะนี่โอ้ถ้าเปิดเรื่อยๆนี่ก็อันนี้เลยนะถ้าผ่านด่านเรื่อยๆเลยก็เปิดกระชาได้เลยนะเนี่ยอ๋อด่าน 1-4 ยังไม่ไปไหนเลยมีฮาร์ดด้วยนะเล่นฮาร์ดได้อย่างยังนะฮะโอ้ดูดิตีด่านมังกรตัวนี้ไปเรื่อยๆนะผมดูโอ้แผนที่นะฮะอย่างเยอะเดี๋ยวลองดูก่อนอันไหนคือตั้งค่าวะพอเราออกไปตีแล้วก็เนี่ยตามนี้นะผมมันก็จะแจกทรัพยากรอันเนี้ยน่าต้องใช้เยอะนะผมชัปเตอร์5แล้วแป๊บเดียวเล่นได้ใครเครียดอยู่อุ้ยมีใครมาบุกนี่ฮะนี่เนี่ยมีคนมาบุกนะฮะมีใครมาแจมนะฮะอัปเกรดฟอร์ตเรสหอประตูให้มันแข็งแกร่งอ๋ออัปเกรดประตูนะเดี๋ยวพวกนี้มาตีนะผมฟอนดีเฟนเอาตัวไหนไปตั้งดีเฟนส์นะเวลาจะโดนตีประตูนะแถวหน้านี่มันจะใช้ฮีโร่เอ้ยฮีโร่พวกนี้ต้องใช้ประจำเลยนี่หว่าเนี่ยขาด2ตัวด้วยนะฮะนี่อัปเกรดป้อมอะไรสักอย่างนะเทอร์เรตนะฮะสัญญาณหรือเปล่านะฮะผมมาแล้วพวกมันมาแล้วโอ้ยมาให้ลืมนะฮะ
โอ้ปอมพวกนี้มันจะยิงด้วยนะนี่นี่โอ้ต้องการในพวกนี้ด้วยเราต้องไปบุกบ้านมันด้วยตัวละครฮีโร่เรานะนี่โอ้ยอย่างนี้มันเล่นเหมือนแบบเหมือนเล่นแบบ2อิน1ไงฮะผมแบบเทิร์นเบสด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะป้องกันป้อมนะฮะอ๋ออันนี้แม่งช่วยยิงนะฮะนี่เรายังไม่ได้สร้างหลายอันนะฮะผมแจ๋วๆนะฮะชาร์ปเตอร์6นะฮะสอนยาวมากนะฮะใครรู้ว่าเกมนี้มันตั้งค่ายังไงก็คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะฮะผมว่าเกมน่าสนใจนะฮะเอ้ยมันวิ่งหนีว่ะอ๋อวิ่งกลับแล้วนะโอ้ยไปตั้งโอ้ไปตั้งฐานใหม่อ๋อหนีไปตั้งหลักนะผมอะไรวะเนี่ยยานหรือป้อมวะเนี่ยโอ้มีการหนีหนีกลับไปด้วยนะฮะจอยฮะจอยออโต้สลิกนะฮะตีป้อมครับผมนี่ออกไปตีป้อมได้นะส่งทหารไปนะผมนี่ออกไปยึดป้อมนะฮะไปยึดป้อมนะฮะไอ้นี่วิ่งหนีหนีแกโอ้โหอ๋อหนีเข้าไปกลับอยู่ในนี้เฮ้ยมันไปทำลายอันนี้มันทหารเราทหารใครวะเนี่ยอ๋อทำลายยึดของได้นี่หว่าแจ๋วสุดยอดเลยนะฮะอย่างนี้มันต้องเจอแบบจวดๆนะฮะจวดแบบพี่จอนนี่นะฮะจอนนี่มือปราบนะฮะผมดูพี่เขาประจำนะดูแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะอ่ะได้มาอีกแล้วอ๋อไปปล้นน่าจะไปปล้นของนะดูทรงแล้วสุดจริงนะมีฮีโร่เยอะนะเนี่ยหนึ่งโอ้มีฮีโร่หลากหลายเลยนี่ว่าเนี่ยอ๋อพอเล่นอันนี้คือการสอนนะสักระยะหนึ่งก็จะให้โหลดยาวๆนะแล้ววันนี้อย่าลืมนะฮะเล่น A3 อย่าลืมโหลด A3 ตั้งแต่วันนี้นะน่าจะเปิดประมาณ A3 น่าจะเปิดประมาณบ่ายโมงนะฮะเดี๋ยวไปเจอกับผมตอนช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยผมจะสตรีมเกมEvolution Connect รอนะฮะแล้ว A3 ก็น่าจะเจอกันเป็นน้ำจิ้มก่อนรอบแรกนะฮะผมต้องรีบไปรีบไปธนาคารด้วยนะตู้แม่งกินบัตรนะผมโอเคโหลดมาแล้วมีอะไรต่อมานะฮะหุยแค่ตอนแนะนำตอนแรกก็สนุกแล้วนะระบบต่อสู้เทิร์นเบสนะผมอันนี้ก็สตรีมโอ้17นาทีแล้วนะฮะอ๋อแค่เบื้องต้นนะเนี่ยยังไม่ได้โหลดตอนแรกเลยเนาะแค่เบื้องต้นก็โอ้โหอลังการนะฮะฉากเชิดก็โหลดทัดเดียวนะฮะผมรอสักครู่นะฮะใจเย็นๆเนาะนี่มันก็บูทมาใหม่ล็อกอินอ๋อแอคเคาท์ได้ด้วยนะฮะมีตั้งค่าเลยมั้ยตอนนี้อยากตั้งค่าให้มันภาพมันสูงสวยกว่านี้นะฮะมาดูสิอ๋อมันต่อชาร์เตอร์7เลยนี่หว่าที่เราลงไว้ชาร์เตอร์6ต่อชาร์เตอร์7เลยนะเนี่ยอ๋อมาแล้วนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมทุกอย่างมาแล้วครับผมนี่เห็นไหมช้อปปงช้อปปิ้งชื่อนะฮะชื่อก็จัดไปเลยนะฮะโอเคคอนเฟิร์มนะฮะมีอะไรให้ซื้อไม่ซื้อมีอะไรแจกนะฮะโอ้บังคับยังบังคับอีกนะจะให้เพื่อนๆดูว่ามีของอะไรแจกเล่นตอนนี้นะฮะว้าวสวยดีนะเออให้อย่างนี้ค่อยธรรมชาติหน่อยนะฮะโอ้ไปเก็บโล่เก็บแร่เก็บนู่นนี่ได้เลยนะผมเนี่ยเฮ้ยระบบเกมมันทำดีมากนะเนี่ยออกไปสำรวจนี่นี่เออใครมาเล่นนี่ผมว่าใครชอบแนวนี้เนี่ยถูกใจไปรุ่นถูกใจไปรุ่นแน่นอนนะดูทรงแล้วนะเนี่ยซื้อแพ็ค31บาท 7 เดย์แถมของนะฮะอ้าวมีอะไรให้นะโอ้ตัวอย่างว่ะอะไรวะเนี่ยปลดล็อกอะไรให้วะคืออะไรอะไม่รู้อะไรนะฮะไม่ได้แปลรับให้หมดนะฮะ
เสร็จตัวละครเหรอโอ้โถมีกล่องด้วยนะฮะมีกระชาให้ไหมอย่าเปิดกระชานะผมเนาะสายกระชาอย่างเราต้องเปิดกระชานะฮะอะไรวะเนี่ยเพชรโอ้เฮ้ยมันให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยข้าวโพดอ่อนนะเอาไปเคี้ยวนะฮะเคี้ยวไม่พอท้องอืดอีกนะผมนะสปีดอัพอ๋ออันนี้ค่อยใช้นะฮะเอาไว้เร่งทำสปีดอัพอะไรสักอย่างนะฮะจำกัดเวลาแล้วก็ค่อยใช้เอาเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครฮะอ๋อนี่ฮะโอ้ยตัวหัวขาวเท่ดีว่ะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอ๋อเข้ามาปุ๊บมันจะสอนเลยนะฮะระบบน่าสนใจมากเกมนี้นะใครเอาไม่ใช่เทสลานะเทสลาแบบ MMORPG นะนี่เป็นเทสลาแบบเทสลาแบบปกป้องเมืองนะผมแล้วก็ไปตีชาวบ้านสกิลก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะเนี่ย230เลยนะโจอย่างแจ่มนะผมนี่อัปเกรดได้นะเนี่ยใช้อันนี้ผมว่าแล้วทำไมอันนี้มันได้บ่อยจังวะมาอัปเกรดได้นะอุ้ยตัวละครเยอะมากอู้ไอ้ยะอย่างเยอะนะผมมีโลลิด้วยนะฮะมีตัวไหนโดนๆไหมวะอันนี้ก็เท่นะฮะนี่ก็เท่หมีก็น่ารักนะฮะไอตัวเนี้ยเท่ดีว่ะหัวขาวเนี่ยนะฮะก่อนเล่นเอาแล้วก็เปิดกระชาเอานะผมอันนี้อย่างวะอ๋อได้ของนะฮะเดี๋ยวผมคาใจว่ากระชาเปิดซัมมอนได้ยังไงตอนไหนวะเดินแอนมันเชียวอ๋อไม่ได้เศษมาเลยนี่หว่าแล้วก็ซัมมอนได้เลยนะตัวนี้นะผมอ๋อมันแจกเลยนะผมมันแจกเลยนะฮะใครจะบวงจะบวกก็บวกไปก่อนนะฮะไม่รู้เก่งไม่ต้องแปลเนาะได้มาแล้วเอลินนะฮะยังว่าซัมมอนไงวะนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าปรับยังไงภาพนะฮะเซตติ้งนะฮะซาวนะฮะ BGM เอาออกไปนะเสียวผมจะไม่ต่อสู้ดูแล้วก็ให้ฟังเสียงนะเอฟเฟกต์นะผมเนาะกราฟิกนะฮะโอ้มันปรับไฮแล้วว่ะ Power Saving Mode ไม่ต้องเซฟวิ่งนะฮะไม่ได้เล่นในโทรศัพท์จัดให้เต็มๆไปเลยนะผมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะนี่ฮะภาษานะฮะใครเป็นชาวดัสนะก็ดัสใครไม่รู้ขึ้นฟ้านนะก็ฟ้านนะเกาหลีญี่ปุ่นนะจีนอันนี้ก็โปแลนด์หรือเปล่าไม่รู้นะผมลูกครึ่งลาวอังกฤษนะผมก็เอาลูกครึ่งลาวอังกฤษไปนะฮะเพื่อนๆ เป็นลูกครึ่งไหนก็คอมเมนต์ได้บอกนะใต้คลิปนะครับไปลุยนะเสียงคอมเสียงภาคนะฮะอ้าวลุยยังไงเหรอวะเนี่ยยึดทรัพยากรก่อนนะฮะแอทแทคออโต้เลยฮะตะกี้ยังตีเมืองอยู่เลยวิ่งเข้าไหนไม่รู้นะฮะมีอีเวนต์ด้วยนะฮะคาลเตอร์โอ้มีอีเวนต์ต่างๆมากมายเลยว่ะโอ้โหเกมนี้ระบบไม่ธรรมดานะผมสุดเร่งเวลาได้ไหมนะฮะอ๋อใช้นี่เร่งเอานี่อย่าไปตีเมืองไหนก็จัดเลยเนี่ยรอบๆตัวเรานะฮะแต่เราต้องแข็งแกร่งด้วยนะฮะกลับบ้านยังไงวะต้องกลับบ้านก่อนนะผมจะไปตีเมืองอะที่ผมเคยวิ่งไปตีเมืองตียังไงวะตอนเนี้ยเอาแล้วนะครับผมงานงอกโอ้สุ่มเลยนะฮะรออะไรฮะวิวอ๋อกิวนะฮะ500สร้างกิวยังยัง
นี่อะไรวะเฮ้ยไอด่านนั้นเล่นยังไงวะเนี่ยไอด่านที่เข้าไปเล่นยังไงวะที่ไปต่อสู้กับคนอื่นน่ะที่ว่าเป็นด่านมังกรวิ่งเป็นทางๆนะเข้าไม่ถูกแล้วอันนี้นะเซตติ้งไดมอนด์แอคเคาท์วิวยังวะไอ้ด่านไหนวะที่ผมออกไปตีเมืองอะกาชาเปิดอันไหนวะซัมมอนแถวนี้นะนะนี่ไงซัมมอนอยู่ตรงนี้นะซัมมอนต้องโอ้โหเอาฟรีไปก่อนนะผมของฟรีไม่ค่อยดีว่ะออกทรัพยากรเฮ้ยได้ตัวละครด้วยนะฮะเก่งไม่เก่งไม่รู้นะฮะเฮ้ยได้มาอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าเก่งไม่เก่งนะทีหลังเฮ้ยมันได้ตัวละครเยอะเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าต้องใช้เยอะไม่ธรรมดาอันนี้ดูมันใช้อันนี้ไม่ได้ครับผมใช้พันแปดเพชรซัมมอนไม่ได้มันซัมมอนได้แต่แบบนี้นะผมอันแรกก็เข็มแล้วนะผมต้องสิบนะสิบขึ้นไปน่าจะดีโหไม่ออกสักตัวจบข่าวนะฮะทำยังไงผมจะออกไปตีได้วะมันออกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยออกไปตีตรงไหนวะออกจากเมืองไปตีทันก็ใครที่จะออกไปตีเมืองก็ไปศึกษาเอาเนี่ยผมตอนนี้ผมออกไปตีเมืองที่ว่าผมเล่นตอนแรกไม่ได้เนี่ยไปตีฐานศัตรูเนี่ยมันไปไม่ได้วะเลือกอันไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าวะไม่ใช่นะนี่ก็ไม่ใช่นะผมเอาแล้วโอ้โหที่ว่าออกไปตีฐานทัพศัตรูอันไหนวะผมยังงงวะCustom information upgrade dimension ไปยังไงวะตอนเนี้ยนะไปไม่ถูกแล้วนะเนี่ยที่ว่าออกไปต่อสู้อ่ะที่ผมไปอ่ะนะตัวละครเพียบเลยเอานะฮะยังไงก็มาทำคลิปเป็นน้ำจิ้มนะแต่ผมยังออกไปต่อสู้ไม่เป็นเลยนะเนี่ยออกไปต่อสู้อันไหนวะเนี่ยกดอันนี้ปุ๊บมันก็ไม่รู้ให้เราออกไปต่อสู้ตรงไหนอะที่ผมไปยึดฐานที่มีมังกรหลายฐานเนี่ยผมก็เลยไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็กดเข้ากดออกธรรมดาเนี่ยงงเลยนะมันต้องกดออกโลกได้นะเนาะออกไปโจมตีเหมือนที่ผมไปอ่ะเอาละฮะเดี๋ยวยังไงก็มันออกไปตีตรงไหนของมันผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยนะคือมันให้เล่นตามเกมเลยอ่ะผมเนี่ยมันให้ไปตีไอ้นี่ก็ไปเลยนะผมเนี่ยก็เล่นตามที่มันบอกแล้วกันนะครับผมเนาะนี่ส่วนที่ไปตีตามฐานทัพก็เ
ครที่ดูสตรีมผมก็ย้อนไปดูว่าเฮ้ยมันเข้าด่านไหนนะเข้าอันไหนนะผมเนาะอันนี้ก็เร่งได้เร่งสปีดได้เนี่ยใช้อันนี้ผมเนี่ยนี่มีอยู่กี่อันจะเร่งสปีดได้นะฮะเนี่ยตีได้มาก็ได้ของแล้วแต่ผมสงสัยไอ้ด่านที่ผมไปอ่ะมันไปไม่ได้วะโอเคนะฮะเป็นอันว่าผมหาไม่เจอแล้วกันนะใครหาเจอก็บอกใต้คลิปนะที่ว่าจะออกไปต่อสู้นะที่เป็นด่านเว็บ1เว็บ2เว็บ3เว็บ4นะผมเจอไม่เจอแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนะยังไงก็เจอกันใหม่กับเกมแนะนำเกมใหม่ๆแบบนี้นะฮะที่ว่าระบบก็โอเคนะฮะทุกอย่างโอเคแต่ว่าทำไมมันไปข้างนอกไม่ได้เนี่ยตอนนี้มันไปต่อสู้ข้างนอกไม่ได้นะผมงงนะครับผมที่ว่าไปเอาทีมเราไปต่อสู้เหมือนเทิร์นเบดนะฮะไปไม่ถูกแล้วครับตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยออกเข้านะฮะอันนี้ก็ตัวละครนะฮะปรับเปลี่ยนตัวละครนะฮะอันนี้ก็กิลเหมือนเดิมนะฮะหรือว่ายังไม่ปลดล็อกนะฮะน่าจะเล่นอันนี้ไปก่อนนะผมว่าน่าจะยังไม่ปลดล็อกมันต้องเล่นด่านพวกนี้ไปก่อนเนี่ยนะพอปลดล็อกด่านพวกนี้ไปก่อนมันถึงจะให้เราเข้าไปตามด่านชัปเตอร์นี่แหละตามที่มันบอกเนี่ยชัปเตอร์8อะไรเงี้ยเนาะยังไงก็ใครสนใจนะฮะเอาไปเล่นต่อเอาไปสานต่อได้นะฮะถ้านี่มันจะให้ลิงก์นะฮะผมก็ไม่ลิงก์แล้วนะฮะใครสนใจก็เอาไปเล่นต่อได้นะผมมันก็เป็นเกมที่น่าสนุกนะฮะเทิร์นเบสผสมกับป้องกันฐานด้วยนะฮะมีอะไรก็ไม่ยากทำตามเนี่ยที่มันบอกนะฮะเดี๋ยวสักพักมันคงให้ออกไปต่อสู้เองแหละมั้งนะฮะทำตามนี้ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ยากแอดแท็กอะไรก็ลองดูนะแอดแท็กออโต้เอ้าMac Member คืออะไรวะแอดแท็กหมดเหรองงวะเอาแล้วครับผม ก็มามีหน้าที่เล่นให้ดูเฉยว่าเป็นยังไงนะฮะถ้ามันโอเคแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะผมใครเล่นไปก็ใครถูกใจก็เล่นต่อนะใครไม่ถูกใจก็ดูผมเล่นก่อนนะพอดูผมเล่นก่อนว่าไม่ดีก็ค่อยว่ากันนะผมเนาะเอาเป็นว่านะฮะขอบคุณด้วยที่ดูคลิปนะแล้วก็ผมแม่งจำไม่ได้อันไหนว่าที่เป็นโจมตีนะผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ดูคลิปอันนี้ก็ใส่อุปกรณ์นะนี่ก็อะไรวะใครที่ชอบเกมสไตล์นี้ก็มาลองเล่นดูนะผมก็ไปตีแบบว่าแบบตอนแรกไม่ได้เป็นตัวใหญ่ๆทำยังไงไม่จำไม่ได้แล้วเนี่ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะแนะนำเกมใหม่ๆพวกนี้ก็ E3 เปิดแล้วอย่าลืมโหลดไว้ด้วยนะเนี่ยก็เจอใหม่สวัสดีครับผม